ค่าจ้างที่แท้จริงในประเทศญี่ปุ่นณขณะนี้ประสบปัญหานะครับเพราะว่าลดต่ำที่สุดในรอบกว่า9ปีปัญหาหลักที่กระทบต่อประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลต่อเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตนั่นเองครับกระทรวงแรงงานของญี่ปุ่นนะครับเปิดเผยว่าค่าจ้างที่แท้จริงหรือว่า real wage ซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อเป็นการสะท้อนอำนาจการซื้อการจ่ายนะครับของคนญี่ปุ่นสะท้อนกับเรื่องของค่าจ้างด้วยประจำเดือนมกราคมเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนครับเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี57นอกจากนี้นะครับค่าจ้างที่แท้จริงในเดือนมกราคมก็ถือว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่ลดลงไปร้อยละ 0.6 ครับขณะเดียวกันนะครับสาเหตุที่ทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงปรับลดลงมาจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า4ทศวรรษซึ่งกระทบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคและก็ส่งผลนะครับต่อความพยายามของผู้กำหนดนโยบายในการฟื้นเศรษฐกิจจากโควิดครับทั้งนี้นะครับแนวโน้มค่าจ้างในญี่ปุ่นซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากตลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับออกมาบอกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างเมื่อรวมกับเงินเฟ้อร้อยละ2มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายพิเศษที่ใช้อยู่ขณะนี้ครับมุมมองนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสนะครับจากทาง BNP Paribas Securityคุณอาซุสะคาโตะบอกว่าค่าจ้างที่แท้จริงอาจแตะจุดต่ำสุดในเดือนมกราคมไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามาตรการอุดหนุนค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าก๊าซของรัฐนั้นจะมีผลในเดือนกุมภาพันธ์และผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองครับขณะที่รายได้ทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นเงินสดหรือว่าค่าจ้างที่เป็นตัวเงินในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบรายปีสะท้อนถึงการชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากการจ่ายโบนัสแบบครั้งเดียวนะครับทำให้เงินเดือนโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นแต่การเติบโตเพียงเล็กน้อยของค่าจ้างที่เป็นตัวเงินในเดือนมกราคมต่ำกว่าเงินเฟ้อนะครับซึ่งสูงกว่าร้อยละ 5.1 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณค่าจ้างที่แท้จริงนั่นเองครับทางนี้เงินเฟ้อพื้นฐานญี่ปุ่นไม่รวมอาหารสดที่ผันผวนแต่รวมราคาน้ำมันอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2524ทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็ตช่อง16ครับ